ไม่เกรงใจใครมากับทุกคนดีกว่าครับครับผมสวัสดีครับพี่ครับสวัสดีครับครับนี่ครับวันนี้ก็จะมารีวิวรถจิ๊บนะครับผมรถจิ๊บใหญ่นะครับดูดันไม่เกรงใครครับผมตัวนี้จิ๊บ4มอเตอร์ครับนี่นะครับก็จะเป็นขนาดใหญ่นะครับขนาดใหญ่ไม่เกรงใครตัวประตูนะครับตัวนี้เขาจะเป็นประตูไฮดรอลิกนี่ครับเป็นระบบประตูไฮดรอลิกครับเปิดได้ทั้ง2ข้างนะครับนี่ครับผมแค่กดเรื่อยนะครับไฮดรอลิกจะทำงานครับแค่กดเรื่อยไฮดรอลิกครับนี่เปิดขึ้นเลยค่ะครับจบประตูตัวนี้นะครับเขาจะมีเดล็อกมาให้นี่นะครับด้านในสามารถล็อกประตูจากด้านในได้ครับตัวนี้นี่ครับดันเข้ามานิดนึงครับนี่ครับนี่ครับจะมีเดล็อกให้ครับแล้วก็จะมีสายเบลรัดให้ด้วยครับเพิ่มความปลอดภัยครับเดล็อกให้ด้วยนั่งได้กี่ครับตัวนี้ข้างในนะครับผมค่อนข้างจะนี่นะครับตัวบอดี้จะขนาดกว้างนะครับตัวนี้สามารถถ้าเป็นเด็กเล็กนะครับก็คือนั่งได้2คนครับเด็กเล็กนั่งได้2คนครับนั่งได้กันได้2คนส่วนน้ำหนักนะครับรับได้เต็มที่อยู่50ถึง60กิโล50ถึง60กิโลครับครับตัวนี้ก็จะเป็นระบบ4มอเตอร์ครับผม4มอเตอร์ส่วนตัวนี้นะครับเขาก็จะมีโชคด้านหน้าเนี่ยครับมีโชคหน้าครับตัวนี้ก็จะเป็นโชคหน้าหลังครับส่วนด้านในนะครับตัวนี้ก็จะเป็นแผงควบคุมนะครับควบคุมครับตัวนี้ก็จะเป็นสวิตช์ปิดเปิดนะครับนี่ครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นแบบว่าถ้าสมมุติในกรณีแบบว่าน้องเหยียบคันเร่งเองได้นะครับก็คือตัวนี้จะเป็นสวิตช์เตือนหน้าถอยหลังนะครับตรงลูกศรนี้นะครับนี่ก็จะเป็นเตือนหน้านะครับตัวนี้กดปุ๊บเราสามารถเหยียบคันเร่งได้เลยนี่ครับนี่ครับเหยียบคันเร่งได้เลยนี่ถอยหลังนี่ครับครับส่วนรูปม้านะครับรูปม้าก็จะเป็นในตัวโยกครับตัวนี้จะเป็นครับจะเป็นโยกหน้าโยกหลังนะครับนี่ครับพอกดปุ๊บรถก็จะโยกไปข้างหน้าโยกไปข้างหลังครับครับเป็นระบบโยกหน้าโยกหลังครับส่วนแล้วก็ฝั่งซ้ายตรงนี้ก็จะเป็นเพลงนะครับคนนี้ก็จะมีเพลงให้ด้วยครับนะครับตรงนี้จะเป็นเพลงครับครับตัวนี้นะครับถ้าเวลาเราเปิดเพลงนะครับตัวไฟ LED ด้านหน้าตัวนี้ติดไปด้วยนะครับนี่ครับจะมีแถบ LED ให้นี่นะครับเพิ่มความสวยงามครับตัวนี้ครับส่วนไฟนี้นะครับไฟสปอร์ตไลท์ด้านหน้าตรงนี้นะครับจะมีสวิตช์ปิดเปิดเราสามารถปิดเปิดไฟได้นะครับนี่ครับนี่ครับเป็นไฟสองสว่างเล่นในเวลากลางคืนได้ครับตัวนี้นี่ครับไฟก็จะมีเป็น2สเต็ปนะครับจะมีไฟกระพริบแล้วก็ไฟขาดนี่ครับตัวนี้จะเป็นไฟกระพริบนี่ครับไฟสวยเลยครับนี่ถ้าเรากดเพลงปุ๊บนี่ไฟจะขึ้นกดแต่กดเพลงไฟจะขึ้นนี่ครับนี่ครับครับตัวนี้ก็จะมีรีโมทมาคับด้วยครับนะครับก็จะเป็นระบบรีโมทนะครับระบบรีโมทนะครับทีนี้ก็เปิดสวิตช์ครับแล้วก็ใช้งานรีโมทได้เลยครับตัวนี้นี่นะครับจะเป็นระบบแบบว่าคุณพ่อคุณแม่มาครับให้น้องเล่นครับตัวรีโมทใช้งานง่ายนะครับบังคับเหมือนรถบังคับเลยครับตัวนี้นี่ครับแล้วก็จะมีสวิตช์ปรับช้าเร็วได้เราสามารถปรับช้าปรับเร็วที่รีโมทก็ได้ครับตัวนี้นี่ครับนี่จะเป็นช้าแล้วก็จะมีระบบโยกระบบโยกที่รีโมทโยกไปด้วยรีโมทนะครับก็คือจะมีฟังก์ชันเสริมความปลอดภัยนะครับก็คือจะมีปุ่มหยุดให้ด้วยนะครับในกรณีแบบว่าน้องอยากคันเร่งแล้วเราต้องการให้น้องหยุดนี่ครับก็คือตัดระบบการทำงานของรถทั้งหมดเลยครับตัวนี้เป็นฟังก์ชันแบบเสริมความปลอดภัยเวลาเล่นOh, wow.
่อน